ภาษีเพราะฉะนั้นปี2558นักเรียนจะรวมตัวหรือนักเรียนจะเตรียมตัวยังไงที่โรงเรียนของนักเรียนอย่างเช่นนักเรียนที่อยู่ขอบชายแดนติดลาวกัมพูชานักเรียนที่อยู่ขอบชายแดนเขาเรียนภาษาเพื่อนบ้านด้วยอย่างภาษาลาวเนี่ยพอได้ใช่ไหมภาษากัมพูชายากไหมยากต้องเรียนภาษาพม่าพูดเป็นไหมอาจจะไปเวียดนามจะเรียนภาษาเวียดนามก่อนไหมเราสามารถไปเวียดนามได้ใช่ไหมได้ทีนี้นักเรียนจะไปได้ยังไงเราไม่ใช่เรียนแล้วเราจะเดินทางไปได้เลยนะความร่วมมือในด้านอื่นๆอีกเยอะในการพัฒนาประเทศเขาก็จะมีเส้นทางนักเรียนก็จะนั่งรถไฟจากจุดศูนย์กลางก็จะอยู่ตรงประเทศไทยนักเรียนก็ขึ้นไปจนถึงเวียดนามลาวเวียดนามขึ้นไปได้เลยแวะลงผ่ามากับหาพม่าก็ได้ใช่ไหมคะเพราะนั้นสิ่งที่สำคัญที่นักเรียนเตรียมตัวก็คือนักเรียนต้องเรียนรู้ในเรื่องประเพณีวัฒนธรรมของกลุ่มอาเซียนจะต้องรู้ว่าคนเวียดนามเวลาเจอกันเขาทักทายยังไงเขากอดกันไหมหรือเขาสวัสดีเราจะได้ทำถูกใช่ไหมคะหรือในเรื่องของภาษานักเรียนต้องพูดภาษาอังกฤษได้ปี58นะตอนนี้ปีเท่าไหร่แล้ว54อีกกี่ปี4ปีตายแล้ว A B C D ยังไม่ค่อยชัดเจนเลยอีก4ปีเผื่อเพื่อนเราบินนั่งรถไฟอะไรไปเวียดนามสิงคโปร์นักเรียนทำไงล่ะไปไม่ได้เรียนต้องเตรียมตัวให้พร้อมเพราะฉะนั้นนักเรียนของคุณครูต้องเรียนภาษาไทยให้เก่งภาษาอังกฤษให้มันชัดๆหน่อยแล้วก็ภาษาที่3นะภาษาพม่าภาษาลาวภาษาเวียดนามภาษามาเลข้ามไปมาเลใช่ไหมนะอันนี้คือการเตรียมตัวนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าเราจะก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งกลุ่มเป็นประชาคมอาเซียนในด้านวัฒนธรรมในด้านเศรษฐกิจในด้านความมั่นคงอย่างในด้านเศรษฐกิจเนี่ยเราพูดไปแล้วพื้นฐานก็คือเขตการค้าเสรีอาเซียนเขตการค้าเสรีอาเซียนเนี่ยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วก็พัฒนาเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็คือเหมือนว่าเราจะใช้เราจะซื้อข้าวของสินค้าในกลุ่มประเทศเราเนี่ยได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีราคาที่ถูกลงสินค้าก็มีคุณภาพนะส่วนเรื่องของประชาคมวัฒนธรรมก็อย่างเช่นเรากลุ่มประเทศเดียวกันมองปั๊บรู้เลยอ๋อนั่นชาวมาเลเซียนั่นชาวเวียดนามใช่ไหมแล้วลักษณะคนในเขตเอเชียหรืออาเซียนเนี่ยกลุ่ม10ประเทศเนี่ยในเรื่องของการแสดงการระบำรำฟ้อนเนี่ยมันคล้ายคลึงกันนะเราก็มาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันซึ่งในขณะนี้เนี่ยก็มีเกี่ยวกับอะไรคะในเรื่องของการแลกเปลี่ยนนักเรียนไปเรียนต่างประเทศไปเรียนในกลุ่มอาเซียนไปเข้าค่ายอาเซียนพร้อมที่จะไปหรือยังพร้อมหรือยังฮะยังไม่พร้อมภาษาอังกฤษพร้อมไหมภาษาที่3พร้อมหรือยังจะพาไปเข้าค่ายอาเซียนนะเหมือนที่เขาเข้าค่ายกันเมื่อกี้นี้เรื่องเกี่ยวกับคุณบลูนะเพราะนั้นนักเรียนต้องเตรียมพร้อมนะทีนี้ในเรื่องของความมั่นคงความมั่นคงในเขตภูมิภาคนี้เขาตกลงกันว่าจะเป็นแบบอะไรล่ะปลอดอาวุธปลอดนิวเคลียร์ไม่ก้าวก่ายเอกราชซึ่งกันและกันนะตรงนี้ในเรื่องของความมั่นคงจะดูแลซึ่งกันและกันนั่นเองบ้านใกล้เรือนเคียงอยู่กลุ่มประเทศเดียวกันแล้วใช่ไหมทีนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะตรงกับคำขวัญของอาเซียนอะไรอ่ะอะไรก็ไม่รู้แล้วอ้าวคำขวัญของอาเซียนภาษาอังกฤษก่อนนะวันนี้ภาษาอังกฤษก่อนก็เราจะก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว One Vision เอาเนี้ยเวลาเขียนไว้ด้านหน้าสมุด2ด้านใช่ไหมอันนี้ไว้ซี่ครึ่งหน้าเดี๋ยวภาษาไทยตามด้วยครึ่งหลังเป็นคำแปลดีไหมคะตอนนี้ให้ภาษาอังกฤษก่อน
อันนี้เอาล้ำๆมาข้างหน้าเออเขียนให้ตรงนะวันวิชั่นแล้วก็วันอ่านว่าอะไรอ่ะครูนี่จะไปอาเซียนจะไปได้ไหมเนี่ยฮะอ่านไม่ถูกลงเสียงไม่ถูกก็ไม่เป็นไรเขียนให้ถูกก็แล้วกันIdentity แต่เสียงสเตรทนะไม่ถูกแน่นะเอาไว้ให้ครูอัญชลีมาช่วยอ่านอีกอันหนึ่งวันCommunity ไม่เม้นมูเขียนไปก่อนเขียนไว้ด้านหน้าเดี๋ยวครึ่งหลังเป็นภาษาไทยเขียนยางเขียนให้ถูกนะอย่าให้ตกอย่าให้หล่นนะอ่านไม่ถูกแล้วยังเขียนไม่ถูกอีกละแย่เลยเห็นไหมเรายังไม่พร้อมเลยที่จะไปเนี่ยใช่ไหมเราต้องเตรียมตัวเหลือเวลากี่ปี4ปีพอดีแหละเพื่อนๆ เราเขาหายไปหมดเขาไปอยู่ต่างประเทศหมดแล้วพวกเราก็ยังอยู่ในจอโทรทัศน์อยู่นี่แหละไม่ได้ไปไหนเลยเอาภาษาไทยนะเอาภาษาไทยวิสัยทัศน์เดียวอีกฟากหนึ่งให้ตรงกันแถวที่หนึ่งเมื่อกี้ตรงวันวิชั่นนะคะวิสัยทัศน์เดียวอัตลักษณ์เดียวแล้วก็ประชาคมเดียวนะวิสัยทัศน์เดียวอัตลักษณ์เดียวแล้วก็ประชาคมเดียวก็หมายความว่าวิสัยทัศน์เดียวคือเรามุ่งมองไปในข้างหน้าเพื่อพัฒนาประชาในเขตเนี้ยนะพัฒนามองเห็นการไกลๆข้างหน้าว่าต่อไปเนี่ยเราจะต้องผนึกกำลังกันอยู่รวมกันสมัครสมานสามัคคีกันนำภูมิภาคนี้ให้มันทำไมให้ได้เจริญรุ่งเรืองประชาคมอะไรนะประชาชนมีความอยู่ดีกินดีมีการศึกษาชีวิตมีคุณภาพใช่ไหมเอ่ยต่อไปอันที่สองอัตลักษณ์เดียวอัตลักษณ์เดียวหมายความว่าผู้คนแถบนี้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือกลุ่มอาเซียนทั้ง10ประเทศเนี้ยมีลักษณะที่ทำไมกันคล้ายคลึงกันแบบเดียวกันเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมีการพัฒนามีรูปลักษณ์ประเพณีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันมองเห็นปั๊บจะรู้เลยว่าโอ้นี่กลุ่มนี้นะเนี่ยกลุ่มของอาเซียนแต่งกายแบบนี้นะพูดจาอย่างนี้นะมองเห็นลักษณะแบบนี้ใช่เลยเนี่ยคนอาเซียนไม่ใช่คนไทยแล้วเป็นคนอาเซียนไปแล้วต่อไปเป็นประชาคมเดียวก็หมายความว่า10ประเทศเป็นหนึ่งเดียวรวมเป็นหนึ่งเดียวทำอะไรก็ทำในนามของอาเซียนนะเป็นประชาคมเดียวพอได้ไหมทีนี้รายละเอียดเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์เรื่องอาเซียนบวก3นะอาเซียนบวกเคยได้ยินไหมเคยเอาอีกนิดเดียวหน่อยหนึ่งนิดหนึ่งนะวันอาเซียนวันที่เท่าไหร่คะวันที่8สิงหาคมนะมันจะมีคำว่าเสาหลัก3 เสาหลักนะ3 เสาหลักจะมีคำว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนตรงนี้นักเรียนก็ลองไปหาความรู้เพิ่มเติมนะคะไปหาความรู้เพิ่มเติมส่วนการ์ตูนคุณบลูเมื่อกี้นี้ยังมีอีกหลายตอนยังมีอีกหลายตอนเดี๋ยวคราวหน้าธัญรัตน์ก็จะมาแก้ตัวใหม่นะมันมีเรื่องอะไรเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับอาเซียนในเล่มนี้เด็กๆก็ลองไปหาอ่านดูก็ได้ค่ะลองไปหาอ่านดูมีตอนนี้เขามีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของอาเซียนเนี่ยเยอะแยะมากมายเพื่อให้คนได้รู้จักในเรื่องของ
อาเซียนมากยิ่งขึ้นนะคะถ้านักเรียนสงสัยตรงไหนอะไรก็ถามได้เอาละวันนี้ก็แนะนำไปเพียงแค่นี้ก่อนกันแล้วกันค่ะก็หมดเวลาพอดีสวัสดีค่ะ